ในการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บอยู่ในดิกชันนารีนะครับเราสามารถทำได้2วิธีง่ายๆนะครับที่การแรกก็คือการใส่ค่าคีย์เนี่ยไว้ภายใต้เครื่องหมาย square bracket นะครับหรือลักษณะแบบนี้นะครับชื่อของ dictionary นะครับตามด้วย square bracket เปิดนะครับใส่ค่าคีย์ที่เราต้องการค้นหาข้อมูลนะครับที่ต้องการรู้ข้อมูลแล้วใส่ square bracket ปิดนะครับส่วนวิธีการที่2คือใช้เมธอดที่ชื่อว่า get นะครับเราลองมาดูตัวอย่างทีละอันกันนะครับสมมุติในตอนนี้ผมสร้างตัวแปรไว้แล้วนะครับชื่อว่า dict เก็บข้อมูลตามนี้นะครับผมต้องการจะแสดงข้อมูลนะครับโดยใช้แสดงข้อมูลที่เป็นคีย์มีค่าเท่ากับ name นะครับดูซิว่า value จะเป็นอะไรนะครับเราสามารถใช้วิธีการแรกก่อนก็ได้นะครับผมจะลองพิมพ์ค่าตัว dict นะครับต้องการรู้ข้อมูลคีย์ไหนก็ให้ใส่ square bracket นะครับแล้วก็ใส่คีย์มันลงไปในกรณีนี้ผมต้องการรู้ name นะครับ name นะครับผมก็ใส่คีย์ name ลงไปนะครับพอเรารันผลเราจะเห็นว่าเราได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแจ็คนะครับใช่ไหม name ที่ key name เนี่ยมีข้อมูลอยู่คือคำว่าแจ็คนะครับทีนี้เราลอง access ด้วยวิธีการที่2นะครับคือการใช้ตัวmethod get นะครับผมลองปริ้นมาเลยนะครับภายใน print ผมใส่คำสั่งเป็น dict นะครับ dot get นะครับทีนี้อยากรู้อะไรล่ะนะครับอยากรู้อะไรเราก็ต้องใส่ key ลงไปนะครับในการใช้งาน dictionary อยากรู้ข้อมูลของคีย์ไหนให้ใส่คีย์นั้นลงไปนะครับทีนี้ผมต้องการรู้อายุนะครับผมให้ใส่คีย์ age เข้าไปนะครับลองรันดูนะครับตอนนี้เราจะได้แล้วนะครับเราจะได้ข้อมูลมาเป็น26นะครับเป็นอายุ26นะครับจะเห็นได้ว่าการเข้าถึงข้อมูลใน dictionary นะครับด้วยทั้ง2วิธีจะให้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ2วิธีเนี้ยมีความแตกต่างกันอยู่นะครับหากเราเข้าถึงข้อมูลด้วยการใช้ค่าคีย์นะครับร่วมกับเครื่องหมาย square bracket นะครับมันจะแสดง error key error ออกมาถ้าในกรณีที่คีย์ที่ตามหาเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีใช้ method get นะครับ method get เนี่ยมันจะสามารถป้องกันในกรณีที่เกิด key error ได้นะครับคือในกรณีที่มันเกิด key error คือไม่มีข้อมูลจริงๆเนี่ยมันจะแสดงค่า non ออกมาให้นะครับโดยที่มันกำหนดค่า default นะครับหรือแม้แต่เราจะกำหนดค่าอย่างอื่นก็ได้ให้มันแสดง error ออกมานะครับในกรณีที่ไม่มีค่านั้นอยู่ใน dictionary นะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูนะครับตอนนี้นะครับเราสร้าง dictionary ไปแล้วครับผมสร้าง dict ไปแล้ว1ตัวนะครับเก็บข้อมูลเป็น key เป็น name value เป็น jack key เป็น age นะครับอายุเป็น26นะครับทีนี้ผมจะลองเข้าถึงข้อมูลที่มันไม่มีอยู่จริงนะครับเราปริ้นค่าไปเลยภายในก็เป็นคำสั่งได้เลยนะครับ dictionary นะครับผมจะใช้ square bracket นะครับแล้วบอกว่าจะขอคีย์ที่เป็น address ซึ่ง address ตัวเนี้ยมันไม่มีอยู่ในตัว dictionary ของเรานะครับถ้าเราใช้ วิธีการ square bracket บวกกับคีย์แบบนี้นะครับเข้าถึงแบบนี้มันจะแสดง error ขึ้นมานะครับเป็น key error คือไม่มี key address นี้อยู่นะครับในกรณีที่เราทำงานนะครับแล้วเกิด key error ขึ้นในโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมเราจะหยุดทำงานนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการหยุดทำงานของโปรแกรมนะครับเราก็สามารถใช้ method get ช่วยได้นะครับในกรณีนี้นะครับเราจะลองใช้method get นะครับ print นะครับนี่ก็เป็นดิกจากตัวไปด้านบนนะครับจากตัวนี้เลยดิกด้านบนตัวนี้นะครับเราก็บอกว่าเราดอท get นะครับทีนี้เรา get ข้อมูลที่มันไม่มีอยู่นะครับก็คือตัวคีย์ที่เป็น address นั่นเองนะครับลองรันดูนะครับเห็นไหมครับมันจะ return non ออกมา non คืออะไร non เนี่ยเป็นตัวแปรชนิดหนึ่งนะครับของตัวเป็น data type ชนิดหนึ่งของตัว python นะครับก็บอกไปการบอกว่าไม่มีค่าอะไรนะครับซึ่งมันตรงกับค่า default นั้นเท่านั้นเองนะครับ default บอกว่าถ้าไม่เจอข้อมูลอะไรนะครับให้ return ค่า non ออกมานะครับซึ่งเราสามารถแก้ค่า default ได้ด้วยนะครับในกรณีนี้นะครับเราบอกว่าเราจะลอง dict เนี่ยขอค่าข้อมูลของ key ที่เป็น address นะครับแล้วเราก็ยังบอกต่อว่าถ้าไม่มีเนี่ยนะครับให้แสดง default นะครับให้แสดงเป็นคำว่า
ปามาคือหาไม่เจอนะครับในกรณีถ้าเรารันมันก็จะผลออกมาว่าหาไม่เจอนะครับ